สวัสดีครับผู้เล่นเกมแล้วก็ล็อกเอ็นอินเทอร์เน็ตเลิฟทุกคนนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์นะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของแพทใหม่ล่าสุดนะครับจากเซิร์ฟเวอร์จีนกันนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันนะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นฮีโร่คาร์ดลำดับที่7นะครับของเกมแรกนอร์ล็อกเอ็ดอีเทอร์นอลเลิฟนะนั่นก็คือฮีโร่คาร์ดนะครับวอคเคอรี่นะผมขอใช้ชื่อนี้ละกันนะครับเนื่องจากมันเรียกง่ายดีนะครับสำหรับฮีโร่คาร์ดวอคเคอรี่นี้นะครับจะเป็นฮีโร่ที่มาจากสายของครูเซเดอร์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นฮีโร่คาร์ดวอคเคอรี่ตัวนี้นะครับก็จะต้องมีอาชีพครูเซเดอร์ซึ่งเป็นอาชีพคาร์ด3ก่อนนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนฮีโร่คาร์ดได้นะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับฮีโร่คาร์ดวอคเคอรี่นี้นะครับก็จะเป็นสายอาชีพที่ใช้พลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์นะครับนะเพื่อเพิ่มความรุนแรงของสกิลในการโจมตีเป้าหมายนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นไอเทมยกสี่นะครับที่จะได้รับจากการผ่านแอเจนต์ต่างๆภายในเกมนะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นปีกนะครับ4ปีกตรงนี้นะครับปีกประจำกายของวอคเคอรี่นั่นเองนะครับสีขาวคุณสมบัติของมันก็จะได้รับออนสเตตัสบวกนะครับแล้วก็จอกของกายภาพบวก 3% จอกของเวทมนต์บวก 3% นะครับฝากสมุดจะได้รับแม็กเคทีบอก60นะครับรวมถึงดาบที่เป็นตัวเวปอนสกิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีกสีแดงสำหรับปีกสีดำนะครับปีกสีดำผู้เล่นก็จะต้องปลดล็อกผลล็อกภารกิจเหล่านี้นะครับให้ครบ5ภารกิจก่อนนะถึงจะได้ปีกสีดำนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเดโมรายละเอียดของสกิลคร่าวๆนะครับสกิลขนนกของวอคเคอรี่เนี่ยเราสามารถไล่ไว้จุดไหนก็ได้นะครับนะโดยสกิลมันไม่ติดตัวนะครับมันจะเป็นจุดเด่นของอาชีพนี้เลยนะครับเวลาใช้งานสกิลโจมตีลำดับต่อมานะครับเรามาดูสินค้านะครับที่ออกมาเป็นโปรโมชั่นนะก็รับฮีโร่คาร์ดลำดับที่7นะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นเซต198 BCC คอนนะจะได้ดาบม่วงบวก10นะครับได้น้ำยาจ็อบเซตอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็โหลดนะต่อมานะครับก็จะเป็นเซตราคา428 BCC คอนนะครับได้ดาบม่วงบวก102ลูกนะครับลูกทองเซตอุปกรณ์สวมใส่ออฟแมปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องของอาวุธดาบประเภทปกตินะครับที่เปิดออกมาแล้วจะได้สุ่มตัวเลขการทีบอกตั้งแต่บวก4ถึงบวก12นะครับต่อมาก็เป็นเซตบัตรเปลี่ยนอาชีพฮีโร่คาร์ดนะครับแล้วก็น้ำยาจ็อบสำหรับอาชีพครูเซเดอร์เท่านั้นนะครับราคา98 BCC คอนนะ
อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดนะในราคา540 BCC ฟอนต์นะครับก็จะมีเหมารวมเป็นแพ็คเลยนะครับตั้งแต่เซตแรกนะครับเซตดาบม่วงบวก2นะครับเซตดาบม่วงบวก10นะแล้วก็เซตน้ำยาจ๊อบกลับบ้านเอเชียดีโลกคานนะครับถ้าใครสนใจเส้นไหนอยู่ก็เตรียมเลยเตรียม BCC ก่อนไว้พร้อมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงสกิลล่าสุดนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะมีการ์ดในคิงคอลลิ่งเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด6ฝั่งนะครับการ์ดจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะการ์ดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นการ์ดโรลล์นะครับการ์ดต่อมาก็จะเป็นการ์ดสลิงเกอร์แล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดของซูเปอร์โนวีนะครับซึ่งการ์ดสตาร์ทั้ง3ใบเนี้ยนะครับมันก็จะมีการ์ดแบบปกตินะครับเพื่อเอาไว้ใช้ผสมอีก3ใบนะครับก็จะมีการ์ดใหม่ทั้งหมดรวมเป็น6ใบนะดับต่อมานะครับก็จะเพิ่มด่านนะครับเพิ่มด่านใหม่ใน Instant Dungeon นะครับที่ชื่อว่า Oracle Dungeon นะครับก็จะมีด่าน2เพิ่มขึ้นมานะทั้งในระดับง่ายแล้วก็ระดับยากนะครับสำหรับข้อมูลการอัปเดตใน Server นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนที่ผมไม่ได้ทำการพูดคุยไปเพราะมันปรับปรุงรายละเอียดยิบย่อยในระบบต่างๆเท่านั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดการปรับปรุงสกิลนะครับรวมถึงข้อมูลของฮีโร่คาร์ดลำดับที่7นะครับก็เดี๋ยวมาพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ